สวัสดีค่ะวันนี้น้องมีหมวกมาสอนถักกันนะคะสำหรับหมวกใบนี้ออกแบบลายพัดกับลายเปียสลับกันนะคะออกมาก็สวยเก๋ไปอีกแบบนะคะสำหรับหมวกใบนี้นกใช้ไหมคอตตอนเกาหลีสีพายหรือไหมดีนี่นะคะถักออกมาแล้วสวยงามมากๆเวลาใส่ก็ยืดหยุ่นนุ่มมากๆเลยนะคะขนาดรอบหัว21ถึง23นิ้วใส่ได้หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามนกยังมีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันให้ทุกอาทิตย์พร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมคอตตอนเกาหลีสีพายหรือไหมดีนี่นะคะตัวนี้เป็นไหมคอตตอนนมที่นำเข้านะคะถักออกมานิ่มมากๆสีเบจนกจะใช้อยู่ม้วนกับอีกนิดเดียวขาดไปอีกนิดเดียวนะคะจริงๆหมวกใบหนึ่งถ้าไหมดีนี่นี่จะใช้อยู่2ม้วนนะคะอันนี้ใช้อยู่ม้วนกับอีกนิดนึงอันนี้ก็ใช้ม้วนหนึ่งนะคะแล้วก็ชุดอุปกรณ์ทำปลอมๆโครเช่4/0ขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักขอบหมวกขึ้นไปก่อนนะคะนกจะใช้โครเช่4/0ในการถักโซ่ทั้งหมด10โซ่นะคะจากนั้นถักโซ่ขึ้น2เว้นตรงนี้ไว้1นะคะโซ่2เราจะนับเป็น1หลักแล้วก็ถักพอคอดึงขึ้นมาแล้วลูดออกทั้ง3ห่วงแบบนี้นะคะเราจะนับโซ่2เป็นหลักแรกถักไปรวมกันให้ได้ทั้งหมด10หลักแถวต่อไปถักโซ่ขึ้น2แล้วพลิกกลับแล้วเราจะถักแบบนี้นะคะนี่นับเป็น1 1 21 2 3 4 5 6 7 8 9หลักที่10ลงด้านหน้าลงด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวขึ้นไปแถวต่อไปทำแบบเดียวกันถักโซ่ขึ้น2แล้วพลิกกลับเราจะถักพลิกกลับไปมานะคะแล้วก็แทงลงตรงห่วงแบบนี้นะคะเราจะถักพลิกกลับไปมาให้ได้ตามขนาดของรอบหัวเรานะคะเราก็ถักพลิกกลับไปมาแบบนี้แล้วก็มาวัดกับรอบหัวเราเลยนะคะว่าเราต้องการไซส์ไหนถ้าอยากได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็สามารถเพิ่มแถวได้นะคะของนกถักทั้งหมด62แถวนะคะจากนั้นเราจะถักเลื่อนห่วงหลังจากที่เราถักได้ตามขนาดของรอบหัวเราแล้วนะคะเราจะถักให้ชิ้นงานทั้งสองข้างมันติดกันแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวเอาเส้นด้านหลังสุดถักเลื่อนห่วงหลังจากที่มันติดกันแล้วนะคะคล้องกันเป็นวงกลมเราก็จะถัก X นะคะ
ลงในแต่ละช่องช่องละ2ถัก x หรือถักคอทอนี่นะคะเราก็ถักแบบนี้จนครบรอบพอเราถักขอบนะคะมาจนครบรอบเราจะถักสลับสีกันเราก็ทิ่มปลายเข็มลงตรงหลักแรกนะคะตรงจุดเริ่มต้นจากนั้นเราจะเกี่ยวไหมอีกสีหนึ่งขึ้นมานะคะถักสลับสีกันขึ้นมาแล้วก็ถักโซ่ขึ้น3เว้นไว้3หลักนะคะ1 2 3ลงหลักที่4ถักเก็บปลายไหมไปด้วยสีนี้เราจะทิ้งไว้ตรงจุดเริ่มต้นไม่ตัดออกถักพอ1คอ3หลักลงในหลักเดียวกันจากนั้นถักโซ่1แล้วก็ถักพอ1คออีก3หลักมันก็จะเป็น6หลักนะคะ6หลักโดยมีโซ่ขั้น1จากนั้นเว้นไว้3หลัก1 2 3พอ1คอตรงหลัก ถัดไปนะคะหลักที่4 1 2 3 4ตรงนี้นะคะแล้วถักโซ่10โซ่10แล้วมาถักเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะเราก็จะลอดลอดเส้นไหมไป2เส้นแล้วก็เกี่ยวไหมถักเลื่อนห่วงเว้นไว้3หลัก1 2 3ถักพอ1 1คอไปทั้งหมด3หลัก3หลักก่อนมีโซ่ขั้น1แล้วถักไปอีก3หลักเว้นไว้3 1 2 3ถักพอ1คอ1หลักถักโซ่10ถักเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะทิ่มปลายเข็มลอดแล้วก็เกี่ยวไหมดึงลูดแบบนี้นะคะเว้นไว้3หลัก1 2 3เราจะถักสลับกันแบบนี้จนครบรอบเราก็ถักแบบนี้นะคะสลับกัน มาจนครบรอบวิธีนี้ถ้าโซ่มันไม่พอนะคะเราจะทำให้มันแบบลายมันลงตัวนะคะก็ลดตรงแถวสุดท้ายนะคะจากที่เราเว้นไว้3ช่องข้างละ3ช่องตรงนี้นะคะข้างนี้หลักมันเหลือไม่พอเราใช้วิธีลักไก่ก็ได้นะคะนกจะเว้นไว้ข้างนี้2นะคะแล้วก็ถักโซ่เหมือนเดิมเว้นนี้2แล้วถักพัดนะคะจากนั้นถักพอพัดอันสุดท้ายนะคะให้เราถักโซ่10ก่อนแล้วถักเลื่อนห่วงแล้วมาถักเลื่อนห่วงตรงโซ่3นี่อีกทีนึงนะคะเพราะว่าวิธีถักแบบนี้
เราจะถักตามรอบหัวของเรานะคะว่าเราต้องการขนาดไหนบางทีหลักสุดท้ายมันอาจจะไม่เท่ากันนะคะเราใช้วิธีลักไก่แบบนี้เลยนะคะขอให้แถวแรกมันลงตัวกันแบบนี้นะคะแล้วแถวต่อๆไปก็จะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าบางทีบอกว่าอ้าวหลักมันขาดอะไรบางทีมือใหม่ก็จะงงนะคะอันนี้สอนวิธีลักไก่ต่อไปเราถักสีน้ำตาลเข้มอีกหนึ่งแถวนะคะเดี๋ยวนะคะถักโซ่ขึ้น3แล้วถักลงตรงกลางพัดเหมือนเดิม6หลักโซ่1ตั้งแต่แถวที่2ไปเราจะไม่มีหลักตรงกลางนะคะพอเราถักพัดเสร็จเราก็จะถักโซ่10เลยพอโซ่10เสร็จแล้วให้ข้ามมาตรงนี้เลยนะคะมาถักพัดเลยตั้งแต่แถวที่2จะเป็นแบบนี้นะคะพอถักโซ่10แล้วก็ลงตรงนี้เลยเราก็ถักแบบนี้นะคะมาจนครบรอบพอมาจนถึงจุดเริ่มต้นครบรอบเสร็จแล้วนะคะมาถักเลื่อนห่วงอันนี้ถักโซ่ก่อนโซ่10ก่อนมาถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่3ที่เราถักโซ่ขึ้น3นี่นะคะ1 2ทิ่มปลายเข็มลงไปจากนั้นเกี่ยวไหมอีกสีขึ้นมาเราจะถักสลับสีละ2แถวนะคะทิ้งสีน้ำตาลเข้มไว้ตรงจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ถักโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ถักพอ1คอลงตรงกลางหลักถักพัดนะคะถักเหมือนแถวที่2เลยโซ่10แล้วก็มาถักพัดต่อกันตามแนวเลยนะคะเราก็จะถักพัดแล้วก็ถักโซ่ให้มันโบโบแบบนี้เลยนะคะเราก็ถักสลับสีกันนะคะให้ได้ตามความลึกของหมวกที่เราต้องการนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้คือหมวกนะคะไม่ใช่กระโปรงนะคะถ้าคว่ำแบบนี้ก็จะเหมือนกระโปรงเลยนะคะของนกถักสลับสีกันสีละ3แถวนะคะนับเป็นคู่แบบนี้นะคะ1 2 3แล้วก็1 2 3สลับสีกันต่อไปเราจะถักเก็บจอมหมวกนะคะทิ่มสีเบจลงไปนะคะแล้วเกี่ยวสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาเราจะจากนั้นก็ตัดเก็บไหมสีเบจเลยนะคะแล้วก็ถักเก็บปลายไหมไปด้วยเราจะถัก X หรือถักคอทอทิ่มลงไปแบบนี้นะคะ
แล้วเราจะเอาตรงนี้นะคะห่วงแรกเกี่ยวกันทำเป็นเปียเกี่ยวลอดกันแบบนี้ทีละห่วงนะคะทีละชั้นเปียแบบนี้นะคะมาจนสุดจากนั้นก็ใช้ไหมสีน้ำตาลถักลงตรงห่วงสุดท้ายแล้วก็มาตรงนี้อีกหนึ่งหลักแล้วก็ทำแบบเดียวกันทำไปทีละช่วงนะคะเราก็ทำแบบนี้จนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบนะคะความเป็นกระโปรงก็หายไปก็จะกลับมาเป็นหมวกนะคะถักออกมาแล้วแบบมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะพอสุดท้ายเราก็มาถักตรงนี้นะคะตรงสีน้ำตาลที่เราเริ่มต้นจากนั้นเราจะถักให้จอมหมวกมันปิดนะคะวิธีถักปิดจอมหมวกนะคะนกจะใช้โค้ด x 2x1a 2x1a สลับกันจนจอมหมวกมันปิดนะคะถักวนเป็นก้นหอยวิธีนี้มันก็จะง่ายมากๆเลยนะคะถักเลื่อนห่วงก่อนให้มันติดกับหลักแรกก่อนจากนั้นก็ถักไปเลยนะคะ1 2แล้วก็รวบ1หลักนะคะเกี่ยวไป2หลักแล้วรวบให้เป็นหลักเดียวถัดไปถักไป2หลักต่อไปก็รวบหลักถักสลับกันแบบนี้นะคะวนเป็นก้นหอยไปเรื่อยๆจนจอมหมวกมันปิดนะคะเราก็ถักวนเป็นก้นหอยนะคะจนรูตรงจอมหมวกมันปิดจากนั้นนะคะเราก็ทำลูกปอมๆนะคะมาติดกับจอมหมวกนะคะเพื่อนๆดูเลยว่าลายของมันสวยงามมากๆเลยนะคะจากกระโปรงก็กลายเป็นหมวกได้นะคะเราก็จะใส่แบบคุมหูแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะพับขอบขึ้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็จะมีหมวกถักแบบง่ายๆสไตล์นกรัตนานะคะยังไงลองถักกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นกต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ